สวัสดีครับตอนสุดท้ายของเราแล้วเราไปทัวร์ฮาวายกันไปลุยกันเลยครับที่ด่านแรกโมโลกินี่คลาสเซนโก้โมโลกินี่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปปล่องภูเขาไฟที่จมอยู่ใต้น้ำบางส่วนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยตั้งอยู่ในอาราลาไกกิชันเนลระหว่างเกาะเมาอิและกาโฮโอลาเวภายในเมาอิคันทรีฮาวายมันเป็นซากของ1ใน7ภูเขาไฟวิสโตเซนยุคที่สร้างเกาะเมาอีดูอียุคก่อนประวัติศาสตร์โมโลกินี่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นรูปทรงพระจันทร์เสี้ยวช่วยปกป้องนักดำน้ำที่อยู่ภายในจากคลื่นและกระแสน้ำที่ทรงพลังของเชเนลแม้ว่าการดำน้ำจะเกิดขึ้นนอกกำแพงสูง300ฟุตในตอนเช้าเมื่อลมสงบเรือทัวร์ขนาดเล็กก็พาแขกไปดำน้ำดูปะการังนอกกำแพงได้ปล่องภูเขาไฟมีแนวปะการังให้มองเห็นได้ลึกถึง150ฟุตโมโลกินี่เป็นบ้านของปลาประมาณ250สายพันธุ์ถิ่นหลายสายพันธุ์เงื่อนไขที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในตอนเช้าความลึกของน้ำอยู่ที่20ถึง50ฟุตในจุดดำน้ำส่วนใหญ่ที่อนุญาตนะเนื่องจากโมโลกินี่ดึงดูดเรือจำนวนมากกองเรือและนันทนาการแห่งรัฐฮาวายจึงสร้างทุ่นลอยน้ำจอดเรือและกฎการจอดเรือในวันใช้งานสำหรับโมโลกินี่เพื่อป้องกันความเสียหายจากจุดยึดที่ตกลงมานั่นเองทะเลแสงแดดแล้วก็หาดทรายวิ่งไปเลยที่1ว้าวแล้วก็ขอเส้นชัยขอเส้นชัยเล่นเกมนี้ก็ได้รู้จักสถานที่แปลกๆเยอะเหมือนกันนะครับเรียบร้อยโมโลกินี่อินซูเลตถูกไหมเนี่ยโอ้ชนตูดซะงั้นในตำนานของฮาวายโมโลกินี่เป็นผู้หญิงที่สวยเธอกับเปเล่ผู้เป็นเทพธิดาแห่งไฟหลงรักชายคนเดียวกันเปเล่ที่อิจฉาได้ตัดคู่แข่งของเธอออกเป็นสองส่วนและเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นหินศีรษะของผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นอูอูโอไลกรวยทรงกรวยที่หาดมากีน่าโพแทสเซียมอาร์กอนเดทระบุว่าโมโลกินี่ปะทุขึ้นประมาณ 230,000 ปีก่อนหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอ่างล้างมือและเหยื่อเยื่อหินแสดงให้เห็นว่าชาวฮาวายยุคแรกๆได้ไปเยี่ยมโมโลกินี่เพื่อตกปลาพวกเขายังอาจได้รับไข่นกทะเลและขนนกอีกด้วยไปที่2ครับวิ่งวิ่งโอ้ยชนทำไมเนี่ยไปเลยอิคุโซไฟนอลแลปรอบท้ายแล้วอย่าไปชนตูดนั่นล่ะที่หนึ่งนั่นแหละวิ่งเลยพาที่กำลังตกดินช่างสวยงามอะไรเยี่ยงนี้ไปไปเส้นชัยเข้าที่หนึ่งครับฮ่าฮ่าเอาล่ะมาถึงโฮโนลูลูแล้วยินดีดิได้ go โฮโนลูลูเป็นเมืองหลวงรัฐและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแม้ว่าโฮโนลูลูจะหมายถึงเมืองที่ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะแต่โดยทั่วไปแล้วชื่อนี้มักเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงเกาะโอวาฮูทั้งเกาะโฮโนลูลูมีความหมายในภาษาฮาวายว่าอ่าวแห่งความสงบหรือสถานที่แห่งความสงบโดยสงบในที่นี้นั้นหมายถึงความสงบจากเรื่องร้ายๆต่างๆในชีวิตของผู้คนชาวเมืองอ
โนลูลูเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่สุดในโลกและเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันตกและทางใต้สุดของสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติสำนักสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐตระหนักถึงพื้นที่โดยทั่วไปที่เรียกกันว่าเมืองโฮโนลูลูเพื่อไม่ให้สับสนกับเมืองและมณฑลในฐานะส่วนหนึ่งของเขตการสำรวจสัมมโนประชากรโฮโนลูลูเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของเกาะและสำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วยโฮโนลูลูหมายถึงท่าเรือที่กำบังหรือท่าเรือสงบในฮาวายชื่อเกาะโคลตำบลที่ล้อมรอบพื้นที่จากถนนนัวนาวไปยังถนนอาราเกียและจากโฮเทลสตรีทไปยังถนนควีนสตรีทซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเขตเมืองในปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะฮาวายตั้งแต่ปี1845และได้รับการยอมรับทางประวัติศาสตร์หลังจากการโจมตีของโพิร์ลฮาร์เบอร์โดยญี่ปุ่นเมื่อวันที่7ธันวาคม1941และที่นี่ก็คือโฮโนลูลูที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าต้องแซงแซงแต่โอ้ยปะโถเอ้ยชนเนินไปไปไล่ตามไล่ตามออกสังหารอีกพลาดเองครับไปชนเอาอะแซงได้ไหมเนี่ยโอ้ชนตูดอีกยังมีหวังยังมีหวังเอ้ยโจเอ้ยที่สองครับโฮโนลูลูโรสทินเทดสกาย Go หลักฐานของการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกของโฮโนลูลูโดยผู้อพยพชาวโพลินีเซียนเดิมสู่หมู่เกาะมาจากประวัติบุคคลและสิ่งประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่โฮโนลูลูในปัจจุบันตั้งอยู่ในศตวรรษที่11หลังจากที่คาเมฮาเมฮาชนะโออาปูในการต่อสู้ของนูนูอานูที่นูนูอาปาลีเขาย้ายราชสำนักจากเกาะฮาวายไปไวไวในปี1804สายของเขาย้ายไปที่เมืองโฮโนลูลูในปี1809เมืองหลวงถูกย้ายกลับไปที่ไกลาโคนาในปี1812ในปี1794กัปตันวิลเลียมบราวน์แห่งบริเตนใหญ่เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่แล่นเรือเข้าไปในตอนนี้คือท่าเรือโฮโนลูลูมีเรือต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้ท่าเรือโฮโนลูลูเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับเรือพาณิชย์ที่เดินทางระหว่างอเมริกาเหนือกับเอเชียในปีค.ศ.1845คาเมฮาเมฮะได้ย้ายเมืองหลวงถาวรของอาณาจักรฮาวายจากลาไฮนาที่เมาอีไปโฮโนลูลูเขาและกษัตริย์ที่ติดตามเขาเปลี่ยนโฮโนลูลูไปเป็นเมืองหลวงที่ทันสมัยคาเมฮาเมฮะนี่เป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีนะไปที่หนึ่งแล้วเส้นชัยเส้นชัยเส้นชัยเย้ตู่ซะหน่อยโฮโนลูลูอโลฮา1 go รถตู้คันใหญ่ว่ะมองทางหน้าไม่ค่อยเห็นแม้จะมีประวัติความวุ่นวายในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20เช่นการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยของฮาวายในปี1893การผนวกต่อไปของฮาวายโดยสหรัฐอเมริกาในปี1898ตามมาด้วยภูเขาไฟขนาดใหญ่ในปี1900และญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในปี1941โฮโนลูลูยังคงเป็นเมืองหลวงเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสนามบินหลักและท่าเรือของเกาะฮาวายอยู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูตามมณรัฐนำการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไปยังโฮโนลูลูและฮาวายการเดินทางทางอากาศที่ทันสมัยนำมาซึ่งในปี2550มีผู้เยี่ยมชม 7.6 ล้านคนต่อปีไปยังเกาะ 62.3% เข้าสู่สนามบินนานาชาติโฮโนลูลูวันนี้โฮโนลูลูเป็นเมืองทันสมัยที่มีอาคารสูงจำนวนมากและไวกิกิเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฮาวายมีห้องพักหลายพันห้อง
การสำรวจปัจจัยทางการเมืองที่มั่นคงความเป็นอิสระส่วนตัวสุขาภิบาลอาชญากรรมอาคารสภาอาคารสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินันทนาการการธนาคารสิ่งอำนวยความสะดวกสินค้าอุปโภคบริโภคการศึกษาและบริการสาธารณะรวมถึงการขนส่งด้วยไปฮัลโหลฮะอ๋อตู้ชนตู้นี่วิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ย200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยสุดยอดไปแสงนั่นแหละที่4แล้วโทโบมันนั่นแหละ3รอบสุดท้ายแล้ว2ไปไปสองแล้วสองแล้วจะแซงได้ไหมที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าอโลฮาอโลฮาทันไหมอ่ะอีกเดียวเอ้ยเหมือนจะไม่ทันที่สองครับคิลาเวียท็อกซิตท็อกซิตที่แปลว่าพิษแต่หรอ Go โอ้ชนตูดภูเขาไฟคีลาเวียเป็นภูเขาไฟรูปโลกและเป็นภูเขาไฟมีพลังในเกาะฮาวายเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ5ลูกที่ประกอบกันเป็นเกาะฮาวายอีก4ลูกมีเมานาโลอาเมานาเคอาโคฮาลาฮูอาลาไลตั้งอยู่แนวชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะมีอายุระหว่าง 300,000-600,000 ปียอดของภูเขาไฟลูกนี้โผล่พ้นระดับน้ำทะเลเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนคีลาเวียเป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของจุดร้อนฮาวายและเป็นจุดปะทุของเทือกเขาใต้ทะเลฮาวายเอ็มเพอเรอร์ในอดีตภูเขาไฟลูกนี้ไม่มีความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและกิจกรรมในอดีตต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกับภูเขาไฟเมานาโลอาทำให้คิดคีลาเวียอาจเป็นแอ่งภูเขาไฟขนาดเล็กของภูเขาไฟที่ใหญ่กว่าโครงสร้างของคีลาเวียนั้นมีขนาดใหญ่แอ่งภูเขาไฟบนยอดของมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานและมีเขตเขาสุด2แห่งที่ยังเคลื่อนไหวโดยที่1แผ่ขยายเป็นระยะทาง125กิโลเมตรทางตะวันออกส่วนอีกที่35กิโลเมตรทางตะวันตกซึ่งทั้งสองแห่งนี้เกิดจากรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังความลึกของเขาสุดจะลึกลงเฉลี่ย2ถึง20มิลลิเมตรต่อปีเลยนะและแล้วผมก็จะเข้าเส้นชัยละ1เย่คิลาเวียแอชชินส์ไอ้ขี้เท่าเหรอคิลาเวียมีการปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2526และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมากรวมถึงการทำลายเมืองคาราปาน่าในพ.ศ. 2533เมื่อวันที่3พฤษภาคม2561ปล่อยลาวาแห่งใหม่ได้แตกออกในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดปูนาการระเบิดของภูเขาไฟในครั้งนี้ยังทำให้เกิดการปล่อยก๊าซพิษและเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จนทำให้ต้องอพยพคนกว่า 2,000 คนออกจากเขตเลลานีวันที่9พฤษภาคม2561การปะทุทำลายบ้านเรือนอีก27หลังในเขตปกครองรองของเลลานีวันที่27พฤษภาคม2561เวลา 4:00 ตามเวลาท้องถิ่นภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงและพ่นเท่าฐานขึ้นไปในอากาศสูงกว่า 30,000 ฟุตถือว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายและน่ากลัวทีเดียวคนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกระปอนสิ้นโลกเลยอ่ะภูเขาไฟเท่าฐานขี้เท่าแล้วก็รถแข็งไปเก้อเก้อวิ่งไปเลยแซงที่4
3เอาละไฟนอลแลบรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายแล้วไป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 แซงแซงที่2หมอที่1เอ้ยไม่ติดเทอร์โบหนีเทอร์โบตามสิครับแซงซ้ายที่1แล้วนั่นแหละโค้งหักศอกด้วยเอ้ยดีที่ไม่ชนไป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 เส้นชัย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 ที่หนึ่งครับคิลาเวียไฟนอลชาเลนจ์ด่านสุดท้ายแล้วนะครับไปนี่คงจะเป็นด่านสุดท้ายของเกมนี้แล้วฉากข้างหน้ากลัวจริงๆเลยภูเขาไฟพ่นเท่าฐานมาแบบอลังการน่ะไอ้มันคว้าที่หนึ่งให้ได้เลยด่านท้ายแล้วโอ้ยไป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 ติดเทอร์โบหรอมาตามมีเข้าถ้ำด้วยอ่ะโอ้ยจะชนตูอย่างเดียวเลยแบบให้กูแซงเถอะไอ้13 12โอ้โฟกัสหน่อยไปไปวิ่งหนีลาวาหรือเปล่าวะเนี่ยเบียดมันนี่เบียดมันเอ้ยดังโค้งอีกเอ้ยชนตูดนั่นแหละเยี่ยมชนตูดทูไปไปวิ่งไปวิ่งไปชอบชนตูดวะก็ทางมันแคบอะเนาะไปไปโทโบได้โทโบด้วยทางตรงทางตรงไป9 8แซงแซงที่2ที่2ที่8รอบที่2ไปไปรอตายทำอีกแล้วแซง6แล้วไปไปติดโทโบหนีแต่สุดท้ายนี่ติดโทโบกันเห็นเลยว่ะโอ้ยชนน่ะไปวิ่งไปวิ่งไปเอ้าชนอีกไม่ตายถือว่าชนจะตกแม่งนี่แหละไปไปไปเลยที่5แล้ว4 3ฟันนอนแลบเอ้ยแม่งแซงเห็นยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไปไป3ที่2อยู่ข้างหน้าโทโบหรืออีก1อันแล้วที่1อยู่ไหนวะไปไปโอ้ยโหเอ้ยไปไปหายไปเลยอ่ะไม่ไม่นะแซงให้ได้เห็นแล้วเห็นโอ้ยทำไมวะทางโค้งชนอีกแล้วโอ้เออชนตูดแม่งอีกเยี่ยมไปเลยแซงแซงที่2แล้ววะเอาที่1อ่ะที่2ครับก็จะเอาที่1ซะหน่อยด่านสุดท้ายแล้วด้วยHorizon Chase Turbo ว้าวอันนี้คือฉากจบอ่ะเนี่ยไม่มีอะไรมากรถไปจอดข้างหลังฉากภูเขาไฟแล้วก็ภูเขาไฟสงบพระอาทิตย์ขึ้น
ถ่ายรูปด้วยแล้วก็วิ่งวิ่งย้อนกลับเหรอนี่มันญี่ปุ่นนี่นะนี่ออสเตรเลียนี่อินเดียนี่อะไรวะดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนี้ไอร์แลนด์อันนี้กรีกอันนี้อะไรวะแอฟริกาเหรออันนี้อะไรอ่ะบราซิลเหรอนี่แคลิฟอร์เนียแล้วก็วิ่งกลับมาแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะเอาละครับก็จบลงแล้วนะครับกับเกม Horizon Chase Travel เกมน่าจะเป็นเกมอะไรอยากให้ผมเล่นเกมไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ